ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันนะคะกับ Interpass นะกับข้อความข้อมูลดีๆนะคะข่าวสารดีๆที่เราจะมาแชร์กันนะซึ่งในวันนี้เนี่ยนะพิเศษมากเลยเพราะว่าในวันที่5พฤษภาคมนี้ก็คืออีกแค่เท่าไหร่อีก2วันนะคะ2วันก็คือวันเสาร์นี้เนี่ยจะมีการสอบนะ SAT ในรอบพฤษภาคมนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็หวังกับรอบนี้ไว้มากนะคะก็วันนี้เนี่ยจะมาสรุปเทคนิค3เทคนิคในการที่เราจะทำข้อสอบ SAT ได้ดียิ่งขึ้นนะคะจาก Interpass นะโดยพี่กิ๊บเจ้าเก่าคนเดิมค่ะนะ3เทคนิคนี้มีอะไรบ้างค่ะเด็กๆคะ3สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปสอบ SAT นะในพาร์ทภาษาอังกฤษค่ะนะคะแล้วมาดูกันค่ะนะเอาเริ่มต้นก่อนเลยนะฮะนะโอ้โหนะเดี๋ยวนี้เทคนิคแผ่วๆนะนะก็กดปุ๊บนะฮะมาไหนลองกลับเข้ามาก็ได้โอ้โหนะฮะเทคนิคแผ่วๆหรือจะกลับไปอีกทีก็ได้โอ้โหนะฮะสุดยอดเลยนะฮะเดี๋ยวนี้นะตั้งแต่นะฮะหลังตุ๊ดจีนมานี่ได้แต่เอียมาก็มีคนนะฮะจ้างคนตัดนะฮะเอามาดูกันดีกว่าค่ะนะข้อที่1อะไรๆคะสั้นๆเลยค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเนื้อหาภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะในการสอบแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่บอกเสมอเลยว่ารบ100ครั้งเราจะชนะ100ครั้งนะถ้าเรามีการวางแผนรบก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเรามาวางแผนรบพร้อมๆกับพี่เลยนะข้อที่1ค่ะเราจะต้องเริ่มวางแผนก่อนทำข้อสอบนะการวางแผนทำคะแนนเพื่อให้ได้อิง600อัพนะคำถามคือทำไมต้องให้ได้อิง600อัพล่ะนะคะเพราะว่าเด็กๆคะพี่อิงจากคะแนนขั้นต่ำนะคะของคณะที่คะแนนท็อปของภาคอินเตอร์ก็คือคะแนน BBA จุฬาเนี่ยปีนี้เนี่ยขั้นต่ำคือ 1,350 ทีนี้ 1,350 เนี่ยเราลองนึกภาพดูว่าเอ๊ะถ้าเราได้ 1,350 เนี่ยเป็น2ส่วนคือแมทกับเป็นอิงนะสมมุติว่าเด็กๆได้แมทอ่ะไม่ต้องเพอร์เฟกต์ก็ได้ไม่ต้องเพอร์เฟกต์สกอร์นะสมมุติเด็กๆได้750นะดังนั้นเนี่ยอิงที่เหลือเนี่ยก็คือควรจะเป็น600ถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราเอมไว้เลยว่าอย่างน้อยเนี่ยเราควรจะได้600หรือมากกว่า600ก็ดีนะคะแต่ถ้าใครได้คะแนนแบบแมทเก่งมากๆเลยคือได้800เนี่ยนะคะแนนของอิงเราก็จะลดลงมาเหลือแค่550เอาเป็นว่าเราเอมไว้ที่600แล้วกันสมมุติว่าเราต้องการได้คะแนน600เด็กๆทราบอยู่แล้วว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยใน2ส่วนของอิงเนี่ยก็ได้แก่อะไรบ้างคะ writing กับ reading 2 ส่วนนี้โดยมากเราก็จะบอกอยู่แล้วว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ย reading มันยากกว่า writing มันง่ายกว่านะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเข้าไปสอบเนี่ยเราก็ต้องวางแผนไว้ก่อนนะสมมุติว่าเราอยากได้คะแนน600นะเราก็พยายามทำ writing ให้ได้เยอะๆใช่ไหม writing เนี่ยสมมุติว่าเราได้35ข้อจาก44ข้อนะเด็กๆคงจะเคยเห็นคะแนนสกอร์ตรงนี้นะเป็น raw score conversion tableนะสมมุติว่าเด็กๆให้ไปดูแถบสีเหลืองด้านซ้ายมือนะสมมุติว่าเราทำได้35ข้อนะฮะจาก44ข้อแล้วคอลัมน์สุดท้ายเลยที่เขียนหัวว่า Writing and Language Test Score เนี่ยก็คือคะแนนที่เราจะได้เป็นคะแนน Scale Score พูดง่ายๆเลยเริ่มต้นนะฮะถ้าเราจาก44ข้อทำได้35ข้อดูคอลัมน์แรกเราจะคิดเป็น Scale Score 32คะแนน32ตัวนี้นะคะ32ตัวนี้นะฮะไม่ใช่35 32ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้มาจากไหนมาจากตรงนี้นะฮะมาจากตรงนี้เราจะเอามาคูณ10พอคูณ10ปุ๊บเราได้320ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้พาร์ทอิง600เราก็ต้องทำคะแนนเท่าไหร่เอา600มาลบ320ก็จะเหลือ280นะซึ่ง280คะแนนคืออะไรก็คือ28คูณ10ถูกไหมอย่าลืมว่าเราต้องเอาคะแนนมาคูณ10ด้วยดังนั้นแสดงว่าคะแนน scale score ของ reading เราต้องได้28ข้อนะ reading scale score อยู่ตรงไหนอยู่คอลัมน์ที่3คือตรงนี้หมึกมันอาจจะเป็นสีขาวนะหมึกอาจจะเป็นสีขาวแต่ว่าก็คืออันที่2ตัวนี้ตัวนี้นี่นะฮะ scale score ตัวนี้เด็กๆก็ต้องได้28ถูกป่ะ28นะฮะแปลว่าอะไรแปลว่าต้องได้28ข้อหรือเปล่าไม่ใช่ต้องกลับไปดู raw score นะต้องได้30ข้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเคส1เราอยากได้600คะแนนเราจะต้องทำ writing 35ข้อนะแล้วเราจะต้องทำ reading 30ข้อนะทีนี้เวลาพูดอย่างนี้ไม่ตื่นเต้นใช่ไหมนะฮะทีนี้พูดยังไงให้ตื่นเต้นก็คือถ้าเราได้600เนี่ยเด็กๆลองดูนะฮะเราได้35จาก44แสดงว่าเราผิดไปกี่ข้อ36 37 38 39 40 41 42 34เราผิดได้9ข้อผิด writing ได้9ข้อถูกไหมฮะเอาแล้ว reading นี่เราผิดได้กี่ข้อนะ reading ก็คือ52ลบ30นะเราผิดได้ถึง12ข้อเอ๊ะ12หรือ22
นะ22ข้อสิใช่ป่ะ22ข้อเออนะเห็นมั้ยพอผิดได้22ข้อเฮ้ยรู้สึกว่ามันเยอะเลยนะฮะก็คือเราผิดได้22ข้อก็คือจาก52ข้อเนี่ยเราทำแค่30ข้อเท่านั้นเองเห็นไหมว่าตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเพราะว่าคะแนนเนี่ยมันได้ขึ้นมาง่ายๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยก็คือต้องทำไลติ้งเยอะๆทีนี้สมมุติว่าน้องเนี่ยไม่ได้ผิดไลติ้งถึง9ข้อน้องบอกพี่หนูเนี่ยเก่งไลติ้งมากหนูซุ่มไลติ้งมานะไลติ้งเราได้เคสที่2ค่ะเด็กๆมาดูเคสที่2ค่ะเราต้องการคะแนน600สมมุติว่าไลติ้งเนี่ยเราเทพมากเราผิดไป4ข้อนะก็คือรอสกอร์เราได้40นี่เราได้40นะเราจะได้คะแนนสเกลสกอร์คือ36ซึ่งไปคูณ10ก็จะได้360ดังนั้นแปลว่า leading เราต้องทำได้กี่ข้อเอา600มาลบ360ก็คือ24ข้อ24คูณ10คะแนนถูกไหม24คูณ10อยู่ตรงไหน24คูณ10ไปดูคอลัมน์ที่2นะคอลัมน์นี้แล้วกลับมาดูคือเราต้องได้23ข้อ23เต็ม52คืออะไรทำผิดได้ครึ่งนึงอ่ะน้องทำผิดได้ครึ่งนึงเราก็สามารถจะได้ถึง600แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเด็กๆคะบอททอมไลน์เด็กๆมาดูบอททอมไลน์กันนะคะก็คือเราสามารถที่จะทำคะแนนผิดได้เยอะมากเลยในพาร์ทลีดดิ้งถ้าเราทำไลติ้งถูกนะคะนะเราทำบอททอมไลน์นี่นะดูหลักการของการได้600คืออะไรอย่างแรกเด็กๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนที่จะไปสอบเป้าหมายของเราคืออะไรเป้าหมายก็คือทำไรติ้งให้ได้เยอะที่สุดเพื่อจะได้ลดภาระรีดดิ้งแล้วเด็กเก็บคะแนนของตัวเองเลยจากการทำซิมูเลชันเทสว่าในแต่ละครั้งเนี่ยเด็กๆได้คะแนนเท่าไหร่นะแล้วก็ลองดูว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยเราผิดกี่ข้อแล้วลองวางมาตรฐานดูว่าในห้องสอบเราต้องทำยังไงนะคะและจำไว้ค่ะถ้าอยากเข้าคณะท็อปนะอย่างเช่น BBA จุฬาเลขเนี่ยควรจะได้อย่างน้อยขั้นต่ำ750หรือยิ่งมากกว่านั้นเนี่ยยิ่งดีนะนี่คือการวางแผนข้อที่1 นะเรามาดูเทคนิคที่2กันค่ะเทคนิคที่2ก็คือนะพี่จะพูดถึงเทคนิคของ writing นะคะเด็กๆคะจริงๆแล้ว writing เนี่ยมีเทคนิคต่างๆมากมายเยอะแยะแต่พี่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ค่ะคือเรื่องของ punctuation หรือเครื่องหมายวรรคตอนเด็กไปดูสัดส่วนกันค่ะอ้าวไปดูสัดส่วนกันค่ะนะสัดส่วนของนะคะpunctuation เนี่ยทำไมถึงเรื่องยกเรื่องนี้มาพูดเพราะมันเป็นเรื่องที่ออกสอบเยอะมากนะคะคือจริงๆแล้วเรื่องอื่นก็ออกสอบเยอะเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายและออกสอบเยอะใครพลาดเนี่ยถือว่าสวยนะเพราะคนอื่นเขาไม่พลาดกันนะ punctuation หลักๆเนี่ยมีออกอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยค่ะเรื่องของ full stop หรือไอตัวจุดเนี่ยบางคนเรียก period นะออกมาครึ่งนึงเลยนะเรื่องที่2คือ comma นะคะออกถึง 25% colon เนี่ยนะคะก็คือเครื่องหมาย colon เป็นแบบนี้เนาะ colon นะฮะออก 15%semicolon คือหน้าตาแบบนี้ออก 5% นะคะแล้ว dash เนี่ยออกอีก 5% dash คือขีดยาวอะคอมม่าหน้าตาเป็นอย่างนี้ full stop หน้าตาเป็นแบบนี้สำหรับคนที่แบบอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะหน้าตาเป็นยังไงนะตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะแล้วทำไมถึงเป็นเรื่องใหญ่เด็กๆคะพี่อยากจะบอกให้ค่ะว่าอย่าง full stop เนี่ยอะนะพี่ทวนเบาๆแล้วกัน full stop เนี่ยให้ระวังนะคะเด็กๆจำไว้เลยเรื่องของ run on และ fragment เด็กๆไปทวนไว้เลย run on คืออะไรนะคะ run on ก็คือประโยคเขียนได้แค่แบบนี้ถูกป่ะถ้าเป็นประโยคความเดียวนะ run on แตกออกเป็น4แบบ s s v แบบนี้ผิดหรือ s v v แบบนี้ก็ผิดถูกป่ะหรือเป็น s v s v ก็ผิดและตัวที่คลาสสิกมากตัวนี้ค่ะ comma splice ค่ะตัวนี้ก็ผิดนะฮะตัวนี้คลาสสิกมากเพราะอะไรเพราะเราจะจำไว้ว่าประโยคหลัก2ประโยคไม่เชื่อมกันด้วย comma นะคะให้ระวังค่ะเรื่องของ full stop หรือนะมันจะโยงไปถึงเรื่องของ sentence structure ด้วย run on คือมีเกิน fragment คือมีขาดนะคะประโยคให้มายาวๆเด็กต้องรู้ว่ามันแบ่งยังไงตามเรื่องของโครงสร้างประโยคตัวที่2ค่ะ comma ค่ะใช้เพื่อขยายนะขยายความนะคะ comma ใช้เพื่อขยายความสิ่งที่ต้องจำเลย comma ไม่ใช้เชื่อมประโยคหลักนะใช้ขยายความอย่างไรนะขยายความเช่นพวก modifier ต่างๆไม่ว่าจะเป็น clause ต่างๆนะที่เป็น subordinate clause นะหรือเป็น phrase ต่างๆนะคะห้ามเชื่อมประโยคไม่ได้เลยนะคะก็คือ sv comma sv ไม่ได้อันที่3ค่ะ colon หน้าตาเป็นยังไงนี่นะคะนะเด็กๆคะนะ colon นะคะใช้ขยายความเช่นกันนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติเรามีแบบนี้นะถามว่าได้ไหมแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้จะไปขยายความตัวนี้ถูกไหมประโยคที่2จะไปขยายความประโยคที่1แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นประโยคก็ได้ข้างหลังอาจจะเป็นข้อความอื่นก็ได้อาจจะเป็น phrase
นะอาจจะเป็นวลีอาจจะเป็นลิสต์ก็ได้นะคะให้ระวังไว้นะและสิ่งที่สำคัญคือห้ามใช้โคลอนคู่กับ verb to be นะคะก็คือ I am นะคะแล้วก็โคลอนนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีความหมายเหมือนกันมันเป็นการใช้ขยายความเด็กคีบเลยค่ะห้ามใช้โคลอนคู่กับ verb to be ต่อมาค่ะอันที่3ค่ะ writing ค่ะเด็กๆคะอ่ะเอาพี่กลับมาค่ะนะฮะ punctuation เรื่องที่4นะคะเมื่อกี้จบไปแล้ว3เรื่องคือ semicolon semi เนี่ยบอกว่าครึ่งเพราะฉะนั้น semicolon หน้าตาเป็นแบบนี้นะครึ่งนึงเป็นวงกลมครึ่งนึงเป็นคอมมาข้างล่างใช้เชื่อมประโยคนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแบบนี้ได้นะใช้เชื่อมประโยค2ประโยคซึ่ง2ประโยคนี้จะต้องมีความสัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกันนะใกล้เคียงกันนะฮะได้และสุดท้ายค่ะ dash ก็ใช้ขยายความเช่นเดียวกันแต่เราจะเจอน้อยนะแต่แดชเนี่ยบอกเลยค่ะมันก็เหมือนกับเครื่องหมายคอมมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราใส่แบบนี้SV แล้วเราใส่คอมมานะคะแล้วเรามีขยายอะไรสักอย่างนึงแบบนี้นะเราก็จะสามารถใช้เครื่องหมายแดชคือเครื่องหมายขีดยาวนะแล้วก็ขยายอย่างนี้ได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นแดชกับคอมมาเนี่ยเรียกว่าแทบจะใช้เหมือนกันเลยนะคะก็ให้เด็กๆจำไว้ให้ดีนะคะสำหรับ punctuation 5เรื่องนี้นะไม่ออกเกินไปกว่านี้นะคะตัวอื่นเนี่ยไม่ออกเกินไปกว่านี้แน่นอนนะและนี่ก็คือเรื่องที่สำคัญใน writing นะทำไมบอกอีกทีทำไมพี่ถึงเอา punctuation มาใช้เพราะว่ากลับไปที่เรื่องที่1 นะคะเรื่องของเครื่องหมาย full stop บางคนคิดว่าง่ายแต่จริงเนี่ยมันลิงก์ไปถึงเรื่องของ sentence structure ให้เด็กไปทวนเรื่อง run on แล้วก็ fragment พี่คิดว่าข้อสอบเนี่ยมีประมาณ 30% ของเรื่องทั้งหมดเลยนะคะก็ให้ไปทวนเรื่องนี้นะถ้าเกิดสมมุติเวลาน้อยวันนี้เพิ่งจะเริ่มมาทบทวนเนี่ยทบทวนเรื่องนี้ก่อนเลยง่ายนะได้แล้วได้เลยนะอ้าวต่อมาค่ะเด็กคะเรื่องที่3ค่ะนะก็คือเทคนิคการทำ reading นะ reading เนี่ยเป็นพาร์ทที่ยากมากๆถูกไหมสำหรับเด็กๆอย่างที่บอกไว้ในแต่ข้อ1ก็คือว่าเด็กควรที่จะนะทุ่มเทนะคะเอาคะแนน writing ขึ้นมาเพื่อฉุดคะแนนนะให้คะแนน reading เนี่ยมันทำต้องให้มันน้อยที่สุดนะคะเพราะว่ามันยากนะเทคนิคสั้นๆค่ะก็คือ1เลยเลือกทำเรื่องที่ถนัดนะเรื่องที่ถนัดเนี่ยแล้วแต่คนบางคนเลือกจากเรื่องของ science นะ science เนี่ยเราคุ้นเคยมากที่สุดเมื่อเทียบกับพวกวรรณกรรม literature นะต่างๆเนี่ยมันยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามี science ให้เลือก science ก่อนหรือบางคนเลือกจาก passage ที่มีกราฟนะฮะจะง่ายที่สุดเพราะว่ามองกราฟแล้วตอบได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็ให้เลือกเรื่องพวกนี้ก่อนนะอย่าไปทำเรียง1 2 3นะเอาตามความถนัดของตัวเองและ2ค่ะอ่านย้อนและอ่านเกินนะอะไรคืออ่านย้อนและอ่านเกินนะคะก็คือสมมุติว่าเขากำหนดว่าให้อ่านตรงไหนในโจทย์บอกว่าในลายที่16นะไอ้ที่เขาพูดเนี่ยหมายความว่ายังไงนะให้เด็กย้อนกลับขึ้นไปอ่าน1ถึง2บรรทัดนะฮะแล้วก็อ่านเกินลงมาจากลายที่16 1ถึง2บรรทัดนะคะก็คือเริ่มต้นเนี่ยสมมติมีลาย16อ่านย้อน1อ่านเกิน1ยังไม่เข้าใจก็อ่านย้อนกลับไปอีก1อ่านเกินมาอีก1นะคะซึ่งบริบทตรงนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เราตอบคำถามได้ง่ายขึ้นนะคะต่อมาค่ะนะคะเทคนิคทำการทำ reading อันที่3ก็คือให้เราตัด choice ให้เป็นนั่นเองค่ะข้อที่ถาม main idea เราต้องตัดข้อที่ too broad ทิ้งนะหรือ too narrow ทิ้งนะคะนะถาม main idea กว้างเกินไปแคบเกินไปไม่ได้นะคะจะต้องพอเหมาะพอดีนะตัดทิ้งหรือช้อยส์อื่นเด็กๆต้องพยายามเป็นมาสเตอร์มันให้ดีเช่นช้อยพวกเอ็กซ์ตรีมนะเอ็กซ์ตรีมคืออะไรพวกที่มีความหมายที่รุนแรงมากมากเกินไป 100% 0% พวกนี้เอาออฟสโคปหรือบางคนเนี่ยเรียกว่า not mention นะคะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะคะอันต่อมาค่ะสุดท้ายก็คือกรณีคำถามแบบเป็นข้อคู่นะข้อคู่แปลว่าอะไรเด็กๆที่ทำข้อสอบ SAT มาแล้วเนี่ยจะรู้เลยนะข้อคู่ก็คือจะมีข้อสอบ2ข้อมาข้อที่1เป็นคำถามข้อที่2ถามว่าไอ้คำถามข้างบนเนี่ยมันมาจากนะบรรทัดไหนข้อมูลเนี่ยมาจากไหนใน passage นะคะเขาบอกว่าวิธีการทำแบบนี้นะคะให้อ่านข้อล่างก่อนก็คือเป็น evidence นะตามลายนะสมมติคิดข้อนี้โอ้ข้อนี้ยากมากเลยตอบไม่ได้ให้ไปดู evidence คือไปดูลายที่เขาให้มาก่อนข้อ A ข้อ B ข้อ C ข้อ D นะแล้วค่อยย้อนกลับไปทำข้อก่อนหน้าแบบนี้เราจะได้คำตอบง่ายกว่านะคะอย่าเพิ่งไปหาเองนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็วันนี้ฝากไว้ทิปสั้นๆนะคะอย่างแรกเลยต้องวางแผนก่อนสอบนะวางแผนก่อนสอบเด็กมักเข้าไปแล้วคิดว่าจะทำทุกข้อนะคะแล้วก็ไล่มาเลยนะแบบว่าไม่มีแผนเลย1 2 3 4 5แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะเราควรจะนะคิดก่อนว่า writing เราต้องได้คะแนนเยอะที่สุด
นะ reading เนี่ยมันจะได้ไม่ค่อยมีภาระนะ2ก็คือนะอะไรเอ่ย writing ถ้าเวลาจำกัดให้ไปทวนเรื่อง punctuation ก่อนเลยเพราะมันจะไปลิงก์เรื่องของ run on fragment ที่เป็น sentence structure ด้วยนะคะและ3ค่ะ reading จะดุมๆไปทำไม่ได้ต้องเลือก passage ที่จะทำนะคะแล้วก็เนี่ยมันเป็นความยากมากเลยสำหรับบางคนที่ทำทุกข้อนะให้มันถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามเลือกเรื่องที่เราคิดว่ามั่นใจถูกก่อนนะจากลักษณะของ passage นะคะแล้วเราค่อยทำนะอันนั้นจะมีโอกาสที่ได้คะแนนมากกว่าถึงแม้ว่าเราจะมีเดาบ้างก็ตามอาจจะทำได้ไม่ครบทั้ง52ข้อถึงจะเดาบ้างแต่ข้อที่จะถูกเปอร์เซ็นต์ถูกเนี่ยมากกว่าแน่นอนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากไว้สั้นๆนะคะก็ขออวยพรให้น้องๆทุกคนนะคะที่จะสอบในวันที่5พฤษภาคมนี้นะคะก็ทำคะแนนได้ให้เยอะๆนะคะแล้วก็เวลาที่เรียนไปเนี่ยนะคะวิธีการตัด choice นะหรือการทำเครื่องหมายต่างๆตอนที่เรียนนะคะก็อยากให้น้องๆเนี่ยจำเข้าไปนะคะแล้วก็พยายามทำข้อสอบให้ดีที่สุดนะคะก็พี่จะเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดียังไงได้คะแนนเท่าไหร่ก็ส่งข้อความมาคุยกันบ้างนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ